ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ครับคลิปนี้มาเบิ่งวิธีการตรวจเช็คตัวดันโซเลาลินนะครับตัวดันโซเลาลินที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นของตระกูลเวฟนะครับบ่ว่าจะเป็นเวฟมิโอหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับวิธีการตรวจเช็คตัวดันโซเลาลินหรือว่าตัวปรับตั้งโซเลาลินอัตโนมัติเช็คแบบนี้นะครับกระแทกลงกับพื้นแบบนี้ 3-4 ครั้งนะครับพี่น้อง FC นะเมื่อเรากระแทกลงพื้นถ้ามันหดตัวหรือว่ามันยุบเข้ามานั่นหมายความว่านะครับตัวดันโซเลาลินของเฮาเสียแล้วนะครับพี่น้อง FC นะถ้าตัวดันโซเลาลินของเฮาเสียในลักษณะแบบนี้แน่นอนครับเวลาโซมันกระชากโซมันกระดกนะครับมันจะยุบตัวพอมันยุบตัวแล้วโซเลาลินเกิดอาการย่อนนะครับเมื่อโซเลาลินย่อนที่นี่มากระโดดแล้วครับมากระโดดลูกชนว่าวรถเร่งบ่ขึ้นนะครับจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามหลังมานะครับบางท่านอาจจะใส่ค้อนเคาะเบาๆเพื่อเป็นการตรวจเช็คนะครับพี่น้อง FC นี่ล่ะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากพี่น้องครับ